ขับรถประเทศไทยหัวร้อนรถเยอะต้องใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆใจเย็นๆนะขับรถประเทศไทยอ่ะใจไหมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวกับสามีนะคะกำลังเดินทางไปฟิลิปปินส์นะคะไปที่สนามบินดอนเมืองนะคะแล้วก็จะไปส่งรถด้วยเนาะก็ไปถนนสระบุรีนะคะดูเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยคุยนี่น่าจะเป็นลำตะคองหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจอันนี้ถนนเขาเพิ่งทำใหม่แน่นอนอ่ะผิดตลอดเลยนะไปผิดตลอดเขาก็เลยโมโหนะมิวก็ดูให้เหมือนกันนะบางครั้งเขาก็ไม่เชื่อมิวอ่ะเขาเชื่อของโทรศัพท์ของเขามากกว่าพอเชื่อปุ๊บไปผิดทางนะคะเหมือนตอนไปบุรีรัมย์รอบที่แล้วครั้งแรกเลยนะที่เราเช่ารถไปอ่ะนู่นโทรศัพท์พาไปเข้าป่าไปที่นาไหนก็ไม่รู้อ่ะต้องถามทางชาวบ้านว่าขับไปบุรีรัมย์ไปทางไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าสิริโทรศัพท์เขานะคะบอกทางผิดอะไรเงี้ยได้ยินไหมได้ยินสิริพูดบอกทางอ
ตอนนี้นะคะก็ถึงโรงแรมแล้วเนาะเดี๋ยวจะรีวิวให้ห้องจะรีวิวให้ห้องค่ะจะรีวิวห้องให้ดูนะคะอันนี้คืนเท่าไหร่นะไม่กะ 1,000 เหรอฮะคืนละ700บาทนะคะใกล้ดอนเมืองเลยนะคะเขามีบริการไปส่งที่ดอนเมืองด้วยนะเข้ามาปุ๊บนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะเป็นตู้ใส่ของอะไรเงี้ยเนาะเอาเปิดทางไหนนี่นะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็น Wi-Fi ของเขานะอันนี้ก็จะเป็นกาน้ำร้อนเนาะกระติกน้ำร้อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นอนนู่นกระจกที่นอนนะห้องไม่ได้ใหญ่มากเลยนะเพราะว่าเราอยู่แค่คืนเดียวนะคะนี่ข้างนอกก็เป็นนี่ที่ล้างจานไม่เปิดหรอกที่ล้างจานนะคะฝั่งนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำนี่นะคะก็จะมีแปรงฟันมียาสระผมไม่ใช่ยาสระผมใช่ยาสระผมนะให้ด้วยนะคะนี่นะห้องน้ำเขาก็จะประมาณนี้แหละเอ้าหรือก็เปิดไปข้างหน้านี่นะคะที่อาบน้ำเนาะก็จะประมาณนี้นะคะมีที่นี่ตู้เสื้อผ้านี่นะคะเป็นไงก็โอเคนะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็พออยู่นะมีตู้เย็นนะคะมีพวกเครื่องดื่มให้นะคะนี่นะเพราะว่านี่อะไรเราแม่โขงมิกะแม่โขงอันนี้เราแบบดึกดำบรรพ์แล้วนะแม่โขงอ่ะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะกี้นะคะเยอะมากแล้วมิวจะกินหมดไหมเนี่ยมีกะกินข้าวผัดเนาะแล้วก็มีตับหวานด้วยนะคะตับหวานแล้วก็อะไรส้มตำปูปลาร้านะอร่อยไหมหิวไงเนาะเดี๋ยวให้มีกะลองชิมตับหวานกินตับดิบไหมดิบด้วยร้อยอร่อยโอ้ยเฮ้ยจำอะไรได้จำอะไรออกกว่านึงเนี่ย
โนนิดเผ็ดอยู่อ่ะอร่อยอยู่กับสามีนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะก็ของต้องขอตัวกินก่อนเนาะไปแล้วจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวร้อนด้วยเนาะ เจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมิวด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ไปแล้วนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะไปเลย